สนับสนุนโดย Leo Beer สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะเข้าสู่รายการ Living Extraordinary นะครับแน่นอนวันนี้เหยื่อจะได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดรายการคนเดียวเหงาๆด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องพลอยค่ะ Sexy Real Girl Season 6ค่ะโอ้คุณหน้าคุณตากันดีนะเพราะว่าเคยเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตอนนี้ไปถึง ไปถึงไหนดีซีซั่นไหนดีล้อ เล่นล้อเล่นเราไม่เล่นกันอัปเดตหน่อยดีกว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับตอนนี้เป็นยังไงทำอะไรอยู่บ้างเอ่ยตอนนี้พลอยทำโคเรียกราฟค่ะให้ศิลปินค่ะก็คือการเต้นออกแบบท่าเต้นใช่กำลังจะมีถ่ายโคโรกราฟเพลงใหม่ให้เนโกจัมอยู่ค่ะเราติดตามได้โอ้โหน่าดูมากอยากเห็นเลยอยากให้เต้นโชว์กันตรงนี้เลยยิงปืนก่อนดีกว่าเออนะขอบคุณที่ตบเข้าเรื่องครับวันนี้เราสองคนเนี่ยมาอยู่กันที่สนามยิงปืนภูมิไพรินนั่นเองนะครับอยู่แถวแถวปทุมธานีนะครับประมาณคลองสี่นั่นเองนะสนามยิงปืนตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าครบเลยนะทั้งในร่มทั้งกลางแจ้งนะครับมีทั้งปืนยาวปืนเป้าบินปืนสั้นอะไรมีหมดเลยเคยไหมเคยยิงปืนมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะโอ้โหมาถึงขนาดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำความรู้จักแล้วก็ไปยิงกันหน่อยโอเคนะแต่ต้องบอกตรงนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่อันตรายเพราะฉะนั้นต้องมีพื้นฐานที่แน่นพอสมควรเดี๋ยววันนี้เราต้องไปฝึกหนักๆเลย okay. เพราะว่าเรายังไม่เคยเลยใช่ไหมใช่พื้นฐานการจับปืนอะไรต่างๆอะไรยังไม่มีเลยไม่เคยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามเราเข้ามาเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรมันๆรอคุณผู้ชมมาอยู่กันบ้างครับมาเลยสวัสดีครับ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 ตอนนี้เนี่ยถือว่าเรามาเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วแล้วก็จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับเรื่องของการยิงปืนนะครับเพราะว่าการยิงปืนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งความอันตรายด้วยแล้วก็เป็นกีฬาที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะหันหน้าเข้ามาเล่นกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะมองข้ามกฎกติกาหรือว่าอะไรบางอย่างไปเดี๋ยวไงวันนี้นะครับเจอผู้เชี่ยวชาญขนาดนี้นะฮะทักทายก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่คือครูโอ๊ตนั่นเองนะครับครูโอ๊ตแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมโอ๊ตธันพัฒน์นะครับผมธันพัฒน์ธรรมสินครับครับผมครูโอ๊ตตอนนี้ทำอะไรอยู่ยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นทหารบกนะครับครับสังกัดกองพันทหารสารวัตรที่11ครับผมครับแล้วทำไมอยู่ดีๆครูถึงมาเป็นครูสอนยิงปืนอะไรเงี้ยครับต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับหัดยิงปืนครั้งแรกก็ตั้งแต่12ขวบโอ้12เลยเหรอเด็กมากเลยอ่ะตอนนี้38แล้วนะครับแต่มาเข้าระบบจริงๆก็เมื่อ15ปีที่แล้วครับรางวัลครั้งแรกเลยก็คือได้อันดับ1ยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่2จากคนที่ไม่เคยได้รางวัลมาเลยอยู่ดีปั้งไปได้อันดับ1เลยครับผมก็ฝึกมาพอสมควรครับโอ้ทำไมอยู่ดีครูถึงสนใจครับจากอายุ12เนี่ยถ้าเป็นเด็กแถวบ้านผมนี่ยังเขี่ยการ์ดเตะบอลกันอยู่เลยนะเห็นคือผมโตมาจากผมอยู่ในค่ายทหารตั้งแต่เด็กซึมซับชื่นชอบมากเป็นความใฝ่ฝันของเราเลยใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เรียกว่ากวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายไปหมดก็ไม่ถึงกับมากนะก็พอสมควรครับผมแล้วก็มีทีมเป็นของตัวเองด้วยมีแล้วครับการสอนของครูโอ๊ตนี่ถามนิดนึงว่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมการสอนนะครับมีทั้งรูปแบบการยิงต่อสู้ป้องกันตัวครับนะครับแล้วก็เชิงกีฬาด้วยนะครับทั้ง IDPA IPSC ครับนะครับสอนเชิงแทคติคอลด้วยครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้วยสอนเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งปืนพกปืนลูกซองปืนไรเฟิลจู่โจมครับสอนหมดเลยโอ้โหท่านเทพไปเลยทีเดียววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ผู้หญิงนี่หันมาเล่นกีฬายิงปืนกันก็เยอะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมครับเยอะมากครับจริงเหรอคะเก่งกว่าผู้ชายด้วยหรอทำไมครับเพราะอะไรครับผมสังเกตหลายทีแล้วครั้งแรกผมยิงปืนนี่คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่เคยจับปืนแล้วก็ไม่เคยยิงปืนผู้หญิงจะเป็นคนที่ประณีตครับมีความละเอียดนะครับมากกว่าผู้ชายเป็นทุนอยู่แล้วดูลุกกันอันนี้ไหมคิดว่าใช่จริงถ้าฝึกยิงครั้งแรกจะยิงแม่นมากแม่นมากเลยแต่หลังจากนั้นจะความแม่นจะค่อยๆลดลงเพราะอะไรทำไมอ่ะก็จะเริ่มตกใจเริ่มนี่ตกใจตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยเดินกระตุกผมคิดว่าซ้อมเต้นอยู่น้องเขาเป็นแบบว่านักออกแบบท่าเต้นโครกราฟอยู่ตอนแรกเฮ้ยไอ้นี่ออกแบบท่าเต้นใหม่หรออะไรอย่างงี้กลับไปมีท่าเต้นได้นะนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้ครูโอ๊ตลองแนะนำกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าน้องพลอยนี่ก็คือไม่เคยยิงมาก่อนเลยได้ครับต้องแบบอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า
ทีมของครูโอ๊ตมีใครกันบ้างให้ครูแนะนำเลยดีกว่าโอเคครับครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับครับท่านแรกนะครับครูฝึกของชุด TDA เรานะครับพี่พีทครับผมพี่พีทสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่สองครับพี่แป้งสวัสดีครับท่านที่สามครับอยากได้สีชมพูพี่แดงนะครับผมท่านที่สี่นะครับพี่เทนะครับผมสวัสดีครับท่านที่ห้าพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโก้ของเรานะครับนี้พี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟท่านปืนนิธินะครับนี่พี่เอพี่เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือพี่นิ้งสวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่ไก่สวัสดีค่ะส่วนนี้คือเลดี้ของเราครับเลดี้กากาป่าวคุณพัทครับผมสวัสดีค่ะทุกท่านก็มีรางวัลติดตัวติดไม้ติดมือมาดูไม่น่าเชื่อนะแบบผู้หญิงสมัยนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆแม่นกว่าผมอีกครับนั่นไงอย่างนี้ต้องฝากพี่พัทดูน้องพลอยดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างฝากด้วยนะคะนี่โอ้โหแล้วอย่างนี้คือรวบรวมทีมอย่างนี้กันมาได้ยังไงครับครูทุกคนก่อนที่จะมานี่ยังไม่เคยรู้จักกันเลยครับเป็นนักเรียนของผมครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันเรียนตั้งแต่เลเวล1 2 3ขึ้นมาแล้วก็สนใจแล้วก็อุดมการณ์อุดมคติเดียวกันก็เลยยังอยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้ก็เลยสร้างทีมขึ้นมาเลยแล้วก็ทีมนี้ใช้ชื่อว่า TDA Thailand แล้วก็ไปกวาดรางวัลกันมาเพียบก็ไม่ถึงกับเพียบครับแต่ก็พอสมควรอยู่เมื่อกี้เห็นแอปเห็นถ้วยแล้วตกใจเลยครับครูอันนี้แค่เยอะมาก1ใน10เนี่ยครับโมนิดนึงเดี๋ยวลองไปดูหน่อยดีกว่าลองไปดูหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างให้ครูพาชมหน่อยฮะได้ครับนี่1ใน10อ่ะครับผมก็พูดไปงั้นมันน่ามาหมดแล้วนั้นเนี่ยครับโหอย่างถ้วยใหญ่อ่ะนะครับครูถ้วยใหญ่เนี่ยต้องให้เจ้าตัวแนะนํามั้ยครับเพราะว่าถ้วยเอามารวมกันของใครเอ่ยครับถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่ใครครับพี่พีทครับนี่เฉยพีทตรงนี้หน่อยดีกว่าครับมาก็เล็กๆน้อยๆอยากรู้ว่าได้มาจากไหนได้ยังไงครับได้มาจากการแข่งขันด้วยประธานที่สนามนาวมินนะครับอ๋อเป็นถ้วยชุดราชทานด้วยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่ถ้วยเดียวใช่ไหมครับของพี่ตรงนี้ไม่น่าใช่ถ้วยเดียวด้วยก็มีแข่งปืนสั้นชาวบ้านกับ NBA ครับโอ้โหเพียบเลยเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆยังมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าวันนี้เอามาได้แค่นี้ก่อนครับผมและอย่างทางด้านนู้นก็เป็นอาวุธปืนต่างๆที่ใช้การในการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับปู่ใช่ครับทั้งแข่งขันแล้วก็ใช้งานจริงครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอยากสอบถามเพิ่มเติมและเรื่องของกติกาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนสั้นใช่ไหมครับที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่ายิงเป้านิ่งกับหรือว่าจะเป็นแบบกลยุทธ์มันมีความแตกต่างหรือว่ากติกาอะไรยังไงบ้างครับปู่ครับเดี๋ยวในส่วนของเรื่องกติกาเดี๋ยวผมจะให้ครูแป้งของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเรื่องแบบกติกามารยาทต่างๆโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอพี่แป้งกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่แป้งมาอธิบายกติกากันสนับสนุนโดย Leo Beer